สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการวันนี้นะคะหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติคุมพันก็จะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านแจกลูกสะกดคำอ่านทุกวันนะคะวันละ30นาทีค่ะเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำถ้านักเรียนอ่านสะกดคำทุกวันทุกวันนักเรียนก็จะอ่านสะกดคำได้ถูกต้องแล้วก็เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยค่ะครูสอนโดยคุณคุมพันตุลาการนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องคุณครูพันก็จะมี30คนค่ะเชิญชมได้เลยค่ะเริ่มอ่านเลยลูกอันนี้ก็จะเป็นคำประพันธ์ในเรื่องของมะปรางข้างมะพร้าวนะคะกาบยานี11ค่ะประพันธ์โดยคุณครูพันตุลาการค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระทุงกระพอกวัวก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะอันนี้ขนุนแน่นขนัดเป็นกาบยานี11นะคะที่คุณครูคำพันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบอกว่าประพันธ์ขึ้นมานะคะสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสียงไก่ขันกึกก้องค่ะประพันธ์โดยครูพันตุลาการนะคะไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาที่กินใจค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุงดีเร่งเร็วไวรีบเดินไปในทุ่งนาเป็นกาบยานี11ที่คุณครูพันสร้างประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียนรู้คำควบกล้ำเร่งจดจำรรวเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูพันประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอักษรอนำยออักษรนำนะครูพันแต่งขึ้นมาสอนในเรื่องของอักษรนำนะคะเป็นคำประพันธ์ที่ครูพันแต่งขึ้นมาเป็นกาบยานี11ทั้งหมดเลยนะคะครูพันชอบแต่งกาบแต่งกรค่ะนี่ค่ะเป็นนำเสนอในเรื่องของคำควบกล้ำแล้วก็คำที่มีอักษรนำนะคะด้านฝาผนังก็จะแต่งเพลงสระอันนี้จะเป็นเพลงคำควบกล้ำเป็นเนื้อเรื่องนะคะที่ครูพันแต่งขึ้นมาในเรื่องของคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยนะคะเพลงอักษรนำชีวิตปลาวาฬนะคะแล้วก็เป็นเพลงสระอะอ่านนักเรียนค่ะอ่านต่อได้เลยค่ะI'm sorry.
รรมที่คุณวงงานให้นักเรียนอ่านทุกวันนะคะเป็นกิจกรรมอ่านเกียรติรูปสะกดคำสำหรับนักเรียนยักษ์ประถมนักศึกษาปีที่1อ่านทุกวันนะคะอ่านประมาณวันละ30นาทีนะคะเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำคุณพันตุลาการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูนะคะแล้วก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้การอ่านเราจะสอบพัฒนาไปพร้อมๆกับการเขียนนะคะอ่านสะกดคำแล้วก็ให้นักเรียนเขียนสะกดคำเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จะสามารถที่จะเขียนตามคำบอกได้นะคำเป็นแต่งประโยคแล้วก็จะมีนวัตกรรมที่คุณครูงานสร้างและพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของการอ่านข้อความนะคะเป็นข้อความที่มีคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเป็นการอ่านวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วให้นักเรียนหาผลลัพธ์จากโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยทุกงานทุกอาชีพหรือว่าท่านมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ให้เกียรติครูพันตุลาการถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดี